ป็นเยาวชนทีมชาติเนี่ยต้องทุ่มเทต้องซ้อมทางครอบครัวต้องทุ่มเทขนาดไหนเหนื่อยมากๆเลยครับก็เวลาที่ไปรับไปส่งที่พักที่อยู่อาศัยกับโรงยิมที่สถานที่ฝึกซ้อมและการฝึกซ้อมวันธรรมดาเนี่ยมีถึง 4-5 ชั่วโมงยิ่งเสาร์อาทิตย์แล้วตั้งแต่ 10 โมงเช้าบางทีถึง 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเหมือนพวกนักกีฬามืออาชีพเลยครับที่น่าเห็นใจมากครอบครัวนี้ครับลูกๆเรียนที่หนึ่งคุณผู้ชมครับคุณพ่อทำงานที่หนึ่งไปซ้อมอีกที่หนึ่งนะครับเรียนที่แถวเทเวศใช่ไหมครับไปซ้อมที่อ่อนนุชบ้านอยู่บางเขนขับรถแบบนี้ทุกวันใช่ไหมครับตอนเย็นต้องไปถึงที่มีเชื่อมประมาณกี่โมงครับประมาณ5 โมง5 โมงเย็นแล้วซ้อมถึงประมาณ3 ทุ่ม3 ทุ่มบ้านกี่โมงคุณพ่อตื่นเที่ยงคืนเอาเวลาตอนไหนทำแบบบ้างหลังจากเลิกซ้อมถ้าทำไม่เสร็จก็ทำหลังจากเลิกซ้อมแล้วก็พอเวลาช่วงพักกลางวันหรือว่าข้าวบ้างที่โรงเรียนค่ะก็จะทำก็อย่างนี้คือว่ากิจวัตรประจำวันคือพอเลิกเรียนเสร็จปั๊บคือน้องสองคนก็ต้องรีบไปซ้อมเลยใช่ไหมคะก็คือไม่มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนไม่มีอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมมีบ้างเล่นตอนไหนเล่นกับเพื่อนตอนไหนประมาณช่วงกินข้าวพักกลางวันนะคะมีเล่นกับเพื่อนนิดเดียวเลยในขณะที่เด็กๆในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเรียนมัธยมปลายด้วยเนี่ยเขาต้องเรียนพิเศษกันคุณผู้ชมครับถูกไหมครับน้องอุ้มเรียนพิเศษของเขาบ้างไหมไม่เคยเรียนค่ะชีวิตก็อยู่กับการเรียนในห้องเรียนทำการบ้านเล่นกับเพื่อนบ้างนิดหน่อยแล้วก็ไปซ้อมเสาร์ที่ก็ซ้อมแล้วก็แข่งขันมันสูญเสียเวลาของการเป็นเด็กไปไหมพ่อครับก็เวลาแข่งเสร็จเนี่ยผมก็จะปล่อยให้อย่างน้องอุ้มเขาเป็นวัยรุ่นแล้วจะให้ปล่อยให้เขาไปกับเพื่อนบ้างเป็นบางครั้งหลังจากใครเครียดแล้วครับผมแต่เราก็ต้องคอยช่วยคุณดูแลค่ะครับผมแต่ก็ชอบนะคะชอบเนาะกับกีฬาที่ได้ทำนะคะเมื่อกี้ถามย้อนไปนิดนึงเพราะว่าเห็นพอเลิกเรียนเสร็จปั๊บก็ไปซ้อมเลยแต่ละวันกี่ชั่วโมงคะในการซ้อมซ้อมถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ4-5 ชั่วโมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เช้าเย็นนะคะถ้าเป็นช่วงแข่งคู่เลยใช่ไหมคะช่วงแข่งเป็นไงยิงครับช่วงที่จะไปแข่งซ้อมหนักหน่อยค่ะพอเวลาแบบทำพวกวอร์มพาวเวอร์อะไรเงี้ยก็จะหนักยิ่งขึ้นครับที่อยากรู้หนึ่งอย่างว่าการที่เป็นเด็กคนหนึ่งอยากจะเล่นยิมนาสติกเนี่ยต้องมีพื้นฐานไหมอยากทราบนิดหนึ่งอย่างต้องมีไหมคะจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นอะครับอย่างผมนี่ตอนครับตอนแรกผมไม่มีพื้นฐานเลยครับแล้วก็ได้มาฝึกก็เลยคุณพ่อว่าไงคุณพ่อต้องเสริมพื้นฐานนะผมว่าจำเป็นเลยฮะเริ่มแรกก็ต้องไปเรียนพื้นฐานหาครูที่สอนพื้นฐานเป็นนะแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเด็กมากเราคอยดูไปว่าลูกของเราไปได้หรือเปล่าจะสนับสนุนต่อหรือว่าจะให้ไปเล่นกีฬาชนิดอื่นเพราะว่ายิมนาสติกผมถือว่าเป็นพื้นฐานของกีฬาทุกชนิดไม่ว่าฟุตบอลเทนนิสวอลเลย์อะไรทุกอย่างถ้าเด็กได้ผ่านยิมนาสติกมาแล้วผมว่าได้เปรียบมากๆเลยครับต้องบอกว่าน้องๆสองคนโชคดีมากพ่อคุณพ่อที่เป็นอดีตนักฟุตบอลครับสนใจกีฬาอยู่พอลูกหันมาสนใจกีฬาคุณพ่อก็ส่งเสริมเลยนะครับครับผมแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆที่เขาส่งเสริมให้ลูกเล่นกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกเนี่ยเขาจะมีมุมมองมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากสัมภาษณ์ชุดนี้ครับงั้นรอสักครู่ให้น้องมาเล่นกีฬายิมนาสติกนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเดือนเว้นเดือนนะคะทุกเดือนนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องปอดบวมเรื่องหลอดลมอักเสบแล้วน้องเขามีปัญหาเรื่องทิศทางอะค่ะคือเขาจะสมมติบอกว่ายกมือขวาเขาก็จะยกมือซ้ายถ้าคุณครูหันไปทางขวาเขาก็จะหันไปทางซ้ายค่ะและยิมนาสติกเนี่ยจะช่วยเรื่องด้านทิศทางเพราะว่าเวลาใช้อุปกรณ์เขาก็ต้องหยิบรับอะไรให้ถูกมือตามที่คุณครูสั่งอะค่ะก็ช่วยทำให้เขาแข็งแรงขึ้นทำให้เขามั่นใจกล้าหาญแล้วก็สามารถที่จะใช้มือได้ถูกต้องใช้ขาด้วยนะคะได้ถูกต้องตามทิศทางเหมือนเด็กคนอื่นๆนะคะน้องก็มีสมาธิมากขึ้นตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยอยู่นิ่งพอเล่นกีฬายิมนาสติกจะทำให้เด็กเขานิ่งเรื่องการเรียนก็ทำให้เด็กเขามีสมาธิในการเรียนแล้วก็เล่นกีฬาทุกประเภทก็ต้องใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายทำให้เด็กยิมนาสติกทำให้เด็กมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็ไปเล่นกีฬาที่โรงเรียนก็เล่นได้ทุกกีฬาตอนที่เขาคลอดอะฮะแล้วคุณหมอบอกว่าเขาเป็นโรคทารซีเมียประเภทแบบ
40% คือเขาจะต้องทานยาทุกวันวันละ1เม็ดแล้วคุณหมอบอกคุณแม่ต้องพาลูกไปออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรียนเราก็ดีขึ้นทุกวันจากที่เขาหมอเคยตรวจนัดเดือนละครั้งตรวจเลือดตรวจร่างกายใช่ไหมคะก็เลื่อนเป็น3เดือนตอนนี้ก็เลื่อนเป็น6เดือนเป็นทาราซีเมียมาเล่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นทำให้หนูร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะพอดีน้องก็ชอบด้วยครับพอดีเห็นน้องก็สนใจอยากจะเรียนสรีระร่างกายน้องก็สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงดีพอเวลาไปที่โรงเรียนทางเขาก็รู้สึกว่ามั่นใจเวลาทำกิจกรรมอื่นๆทางคุณครูที่โรงเรียนเขาก็ชมมาดูรู้แล้วนะคะสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองชายเมื่อกี้นี้มีคนหนึ่งใช่ไหมเป็นทาราซีเมียซึ่งเป็นโรคไข้เจ็บอย่างนี้นะฮะมาเล่นยิมนาสติกแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับถ้าโดยภาพรวมแล้วคุณพ่อเห็นลูกสองคนมาเล่นแล้วเนี่ยสิ่งดีๆที่ลูกได้รับไปในแง่สุขภาพเป็นไงฮะดีมากเลยครับไม่ได้เจ็บป่วยเลยครับมีระเบียบมีวินัยอะไรดีขึ้นเยอะครับไม่สนไม่สนก็ตามวัยครับครับผมมีแบบอ้วนๆเป็นเล่นรับผอมมีไหมคะมีค่ะเพราะว่ายิมนาสติกมันใช้ทุกส่วนของร่างกายอะค่ะลักษณะของยิมนาสติกเนี่ยจะคล้ายๆกับโยคะไหมคะเหมือนไหมก็คล้ายๆอยู่มั่งค่ะแต่มันมีท่าแอโรบิกไปผสมด้วยค่ะมันจะสนุกจะเพิ่มความแข็งแรงเราใจขึ้นใช่ค่ะผมเชื่อว่าคุณปุ๊กมีคุณพ่อแม่หลายคนคงจะสงสัยนะว่าฝึกเยอะขนาดนี้ได้เรียนรางวัลขนาดนี้ชีวิตการเรียนของการเป็นนักเรียนจะเป็นยังไงบ้างใช่เป็นยังไงบ้างคะก็อยู่ในระดับปานกลางครับไม่ถือว่าเก่งมากพอเวลาหยุดไปแข่งขันอะไรอย่างนี้ครับพอเวลากลับมาก็ต้องถามเพื่อนว่ามีการบ้านอะไรจะได้รีบส่งอาจารย์ให้ทันแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราเหมือนกันใช่ไหมคะต้องรู้ว่าเราก็เหมือนเป็นการทำงานหนักตั้งแต่เด็กเนอะนะคะซ้อมอย่างนี้แล้วน้องอุ้มเกรดเป็นไงครับเกรดก็ 3.33 ครับน้องอุ้มเป็นไงครับมอปลายแล้วพอเวลาก็เพื่อนเขาจะเรียนพิเศษอย่างใช่ไหมคะแต่หนูไม่เป็นคนไม่เรียนพิเศษพอเวลาเพื่อนเรียนอะไรหนูก็จะถามเพื่อนค่ะให้เพื่อนเลคเชอร์มาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาไปแข่งก็เหมือนกับน้องค่ะคอยตามงานอะไรค่ะในด้านของเพื่อนและด้านของอาจารย์ล่ะคะอาจารย์เขาว่าอะไรช่วยสนับสนุนเราไหมครับพอเวลาแบบใกล้แข่งเนี้ยค่ะแล้วมันอยู่กับช่วงสอบพอดีพอแข่งเสร็จอาจารย์เขาจะให้สอบหลังได้ค่ะแล้วเขาแบบพอเวลาหนูไปแข่งเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วหนูไม่เรียนหนังสือเลยเขาก็สอนตัวต่อตัวให้ค่ะสอนโอ้ดีจังตัวต่อตัวให้ค่ะแล้วผลการเรียนเป็นยังไงครับเล่นกีฬาก็เยอะนะ 3.36 ค่ะ 3.36 ถือว่าใช้ได้ไหมครับคุณพ่อครับใช้ได้ครับแล้วความคาดหวังเรื่องการเรียนของลูกเป็นไงครับก็คาดหวังเรื่องการเรียนของลูกผมว่าผมไม่บังคับนะอย่างน้องอุ้มเนี่ยเขาขึ้นม.4 เขาจะเลือกเรียนทางสายศิลป์หรือสายวิทย์ผมไม่บังคับแล้วแต่เขาว่าเขาชอบไปทางไหนเหมือนกับที่การเล่นกีฬาเนี่ยผมก็จะไม่บังคับเขาสนุกสนานชอบในทางยิมนาสติกผมก็จะปล่อยเขานะดีกว่าเด็กติดโรงยิมดีกว่าไปติดเน็ตติดเกมหรือติดห้างอันนี้จะดีกว่าสมมติว่าภูมิใจใช้เวลาเป็นประโยชน์ยอมรับไหมว่าเราติดยิมยอมรับก็เลยนะใช้คำว่าติดเลยนะถ้าไม่เล่นเป็นไงครับมีบางวันไม่ได้เล่นเป็นไงก็จะรู้สึกแบบแปลกๆไปค่ะจริงหรอรู้สึกแปลกๆใช่ไหมคะเหมือนขาดอะไรไปอย่างป่ะครับเหมือนงั้นเลยเหรอโอ้โหการเรียนดีอย่างนี้ทั้งสองคิดว่ากีฬายิมนาสติกที่เราได้เล่นเนี่ยแอโรบิกยิมนาสติกเนี่ยมันช่วยให้เรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นจริงหรือเปล่าจริงไหมคะก็จริงอยู่ครับพอเวลาแบบเรียนก็จะเป็นแบบจัดเวลาถูกครับเล่นกีฬาเวลาหนึ่งเรียนเวลาหนึ่งทำให้เป็นคนมีวินัยครับแล้วอุ้มอะคะก็เช่นกันค่ะเพราะว่ายิมนาสติกเนี่ยพอเวลาทำท่าหรือว่าทำอะไรต้องใช้สมาธิเป็นการฝึกสมาธิอย่างค่ะพอเวลาเรียนมันจะมีสมาธิมากขึ้นนะคะอย่างของพี่ปุ๊กเนี่ยพี่ปุ๊กคิดว่าเวลาพี่ปุ๊กดูยิมนาสติกจะเห็นกลเสน่ห์ของมันคือท่าทางแล้วก็ลีลาทั้งสองคนมีความคิดในเรื่องของเสน่ห์ของยิมนาสติกมีบ้างไหมคะเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของมันคือความสวยงามครับความสวยงามของท่วงท่าที่เล่นออกมาครับแล้วอุ้มล่ะคะเป็นท่าความอ่อนตัวค่ะแล้วก็ความแข็งแรงค่ะที่แบบคนธรรมดาเขาทำมันไม่ได้ค่ะมันจะมีความสนใจค่ะถึงจะดูตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับ
แต่เด็กม.ปลายคนนี้ก็แข็งแรงไม่เคยป่วยไข้ได้เจ็บเลยใช่ครับเอ๊ทราบมาว่าที่เรียนม.ปลายไงเก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยโอ้ครับครับผมต้องเยี่ยมเลยโชว์ฝีมือในภาษาญี่ปุ่นสักนิดนึงจะพูดอะไรครับกับคุณผู้ชมแนะนำตัวลองดูสิครับฮาจิเมะมาสเตะวาตาชิวาพาวิกาจันกิมจันเดชเยอะสวยรสชิคุโอเนชิมัสค่ะชื่อต้องแปลด้วยครับก็สวัสดีค่ะชื่อภาวิกาเจริญกิ่นจันทร์ก็ขอฟังและฝากตัวด้วยนะคะฟังและฟังตัวด้วยนะคะท่านผู้ชมคะต่อไปจะต้องดังในระดับโอ้โหนานาชาติแน่นอนเลยแล้วนักกีฬาในดวงใจนี้